สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอนไคสตาร์เรลทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันคนเดิมนะในวันนี้นะครับตัวของฮอนไคสตาร์เรลก็ได้ทำการปล่อยตัวละครใหม่นั่นก็คือตัวของซีลวูฟออกมาให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทำการเทสตัวละครไปเบื้องต้นแล้วเนาะนะครับทั้งในเรื่องของเมคานิกต่างๆรวมถึงคอมทีมที่เหมาะสมกับตัวละครนี้นะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันว่าตัวละครนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วงท้ายคลิปเนาะผมก็จะพูดถึงวิธีการปั้นตัวละครตัวนี้นะครับรวมถึงวิธีการจัดทีมต่างๆเอาไว้ให้ทุกคนได้รับฟังกันเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้เนาะว่าจะเปิดตัวของซีลวูฟหรือว่าไม่เปิดดีนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันพอเพื่อนๆเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับช่องผมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้งเกมชินในแพ็คฮอนไคสตาร์เรลทาวเวอร์แฟนตาซีบางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ LINE ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะอันดับแรกนะครับมาดูในส่วนของสกิลต่างๆของซิลวูฟกันก่อนแล้วกันนะครับมาดูที่หัวใจสำคัญของตัวละครนี้กันก่อนนั่นคือตัวของสกิลต่อสู้เนาะนะครับตัวของสกิลต่อสู้ของซิลวูฟนะครับจะมีโอกาสพื้นฐาน 85% ที่เลเวล10นะครับที่จะทำให้ตัวซิลวูฟนั้นสามารถเพิ่มจุดอ่อนให้กับศัตรูได้ตามธาตุของตัวละครของเราในทีมนะครับในทีมของเรามีธาตุอะไรบ้างนะครับมันก็จะสุ่มแปะจุดอ่อนตามนั้นให้กับศัตรูเป้าหมายของเรา1ตัวนั่นเองซึ่งไอ้สกิลนี้เนี่ยมีข้อควรรู้อยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ3ข้อด้วยกันเนาะนะครับข้อแรกก็คือนะครับตัวของสกิลต่อสู้นี้สามารถแปะจุดอ่อนได้แค่ทีละธาตุเท่านั้นนะครับสมมติว่าเราไล่ตัวของสกิลต่อสู้ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วตัวซิลวูฟเนี่ยสุ่มแปะในส่วนของธาตุไฟไปให้ตัวของศัตรูใช่ไหมถ้าเรากดตัวของสกิลต่อสู้ซ้ำใช่ไหมครับแล้วตัวของซิลวูฟเนี่ยทำการสุ่มธาตุอื่นที่ไม่ใช่ธาตุไฟยกตัวอย่างเช่นมันสุ่มได้เป็นตัวของควอนตัมขึ้นมาใช่ไหมครับไอตัวธาตุไฟเดิมที่เป็นจุดอ่อนของมอนสเตอร์เนี่ยจะถูกลบทิ้งเนาะนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยควอนตัมแทนเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการเล่นซิลวูฟข้อแรกเลยก็คือเวลาเราแปะจุดอ่อนอะไรได้แล้วเนี่ยนะครับถ้าจุดอ่อนที่มันลงหัวมอนเนี่ยมันตรงกับธาตุที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราจะไม่กดสกิลต่อสู้ซ้ำเนาะนะครับเพราะว่าการกดสกิลต่อสู้ซ้ำนั้นจะทำให้ธาตุบนหัวมอนเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือจำนวนของตัวละครที่อยู่ในทีมนะครับไม่ได้ส่งผลต่อโอกาสในการแปะจุดอ่อนของตัวซิลวูฟนะครับอธิบายคร่าวๆก็คือนะครับถ้าสมมติว่าทีมของเราเนี่ยโดยปกติมันมี4คนใช่ไหมนะครับถ้าเราใส่เป็นตัวของธาตุไฟทั้งหมด3ตัวเข้าไปในทีมใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นซิลวูฟใช่ไหมก็คือในทีมของเราเนี่ยจะมีด้วยกัน2ธาตุก็คือธาตุไฟกับควอนตัมนั่นเองนะครับการใส่ทีมลักษณะแบบนี้เนี่ยโอกาสในการออกจุดอ่อนที่เป็นธาตุไฟกับควอนตัมจะยังคงเท่ากันอยู่นั่นก็คือ 50-50 นั่นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าเราใส่ตัวละครธาตุไฟเข้าไปในทีมเยอะขึ้นนะครับโอกาสในการออกธาตุไฟมันจะเยอะขึ้นตามอันนี้ไม่ใช่เนาะนะครับเรามีธาตุอะไรแค่ไหนในทีมเนี่ยทุกธาตุมีโอกาสออกเท่ากันหมดเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือตัวซิลวูฟนั้นจะไม่ทำการแปะจุดอ่อนซ้ำกับธาตุที่อยู่บนหัวของมอนสเตอร์นะครับหรือก็คือนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าทีมของเรามี3ธาตุด้วยกันใช่ไหมนะครับมีธาตุกายภาพมีธาตุจินตภาพแล้วก็อีกอันเป็นควอนตัมแล้วกันมี3ธาตุใช่ไหมครับถ้าสมมติว่านะครับมอนสเตอร์เนี่ยมีจุดอ่อน2ธาตุแล้วก็คือมีจุดอ่อนในส่วนของจินตภาพแล้วก็กายภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับการกดสกิลต่อสู้ของซิลวูฟนะครับจะการันตีออกเป็นควอนตัมเลยเพราะจุดอ่อนของมอนสเตอร์เนี่ยมีธาตุที่ตรงกับทีมของเราไปแล้ว2ธาตุด้วยกันก็คือตัวของกายภาพกับจินตภาพใช่ป่ะนะครับแต่ว่าตัวของมอนสเตอร์เนี่ยยังไม่มีควอนตัมเพราะงั้นเวลากดสกิลต่อสู้ของซิลวูฟเนี่ยมันจะออกควอนตัมแน่นอน 100% เลยซึ่งไอ้ข้อควรรู้ข้อนี้เนาะนะครับเป็นข้อควรรู้ที่เราเอาไปใช้ในการจัดทีมให้กับซิลวูฟนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถใส่ตัวละครในทีมของเราเนี่ยที่ตรงธาตุกับตัวของมอนสเตอร์ได้เพื่อเป็นการการันตีว่าตัวของซิลวูฟของเราเนี่ยจะสามารถแปะธาตุได้ตรงกับความต้องการของเรานะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีในเรื่องของพาร์ทของการจัดทีมแล้วกันและนอกจากตัวของสกิลต่อสู้ของซิลวูฟเนี่ยจะสามารถทำการแปะจุดอ่อนใส่มอนสเตอร์ได้แล้วนะครับมันมีผลในเรื่องของการลดต้านทานธาตุด้วยนะครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ตัวที่โดนสกิลต่อสู้ของซิลวูฟไปเนี่ยนะครับมันจะโดนลดต้านทานธาตุทุกธาตุไปเลย 10% นะครับที่สกิลเลเวล10เนาะแล้วก็ไอ้ธาตุที่ซิลวูฟทำการแอดจุดอ่อนเข้าไปเนี่ยสมมติว่าซิลวูฟทำการแอดธาตุควอนตัมเข้าไปละกันนะครับไอ้ธาตุควอนตัมตรงนั้นเนี่ยจะถูกลดต้านเพิ่มไปอีก 20% เลยทีเดียวนะครับซึ่งไอ้การลดต้านตรงนี้นะครับซ้อนทับกับไอ้ลดต้าน 10% เมื่อกี้ด้วยนะครับหรือคือโดยสรุปรวมแล้วเนี่ยก็คือเรากดสกิลต่อสู้ของซิลวูฟเนี่ยนะครับเราจะทำการเพิ่มจุดอ่อนเข้าไป1ธาตุใช่ไหมแล้วก็มีในเรื่องของการลดต้านทานธาตุทุกธาตุ 10% โดยที่ไอ้ธาตุที่เราเพิ่มจุดอ่อนเข้าไปเนี่ยจะมีการลดต้านทานธาตุเพิ่มขึ้นมาเป็น 30% เลยนั่นเองแล้วนั่นก็คือเป็นในส่วนของสกิลต่อสู้ของซิลวูฟเนาะนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของพรสวรรค์แล้วก็สกิลอัลติเมทเนี่ยก็มีความดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพรสวรรค์ของซิลวูฟเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวของซิลวูฟนั้นไม่ว่าจะทำการโจมตีในรูปแบบใดก็ตามเนาะนะครับจะผ่านตัวของสกิลต่อสู้สกิลอัลติเมทหรือว่าการโจมตีปกติเนี่ยจะมีการสุ่มแปะบัคให้กับมอนสเตอร์นะครับก็จะมีบัคด้วยกันทั้งหมด3ไทป์ด้วยกันเนาะก็คือบัคลด ATK นะครับบัคลด Defense แล้วก็บัคลดความเร็วให้กับตัวของมอนสเตอร์ด้วยกันนะครับโดยที่3บัคนี้เนี่ยสามารถเกิดซ้อนทับกันได้เนาะนะครับเราสามารถลด ATK ได้พร้อมกับเดฟพร้อมกับตัวของความเร็วเลยถ้าเราโจมตีได้ถี่มากพอนั่นเอง
แล้วก็สกิลอัลติเมทของซิลวูฟเนาะจะช่วยทำให้นะครับเราสามารถลดค่าดีเฟนส์ของมอนสเตอร์ลงได้ 45% ที่สกิลเลเวล10เนาะนะครับแก่มอนสเตอร์1ตัวแล้วก็ซิลวูฟเองก็จะทำดาเมจควอนตัมใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นไปด้วยอีก 300% เลยทีเดียวนะครับซึ่งนอกจากจะลดเดฟของมอนสเตอร์แล้วเนี่ยเนาะนะครับตัวสกิลอัลติเมทของซิลวูฟเองเนี่ยยังมีความพิเศษอีก1ข้อก็คือมันสามารถเบรกเกาะของมอนสเตอร์ได้เยอะมากๆนะครับถ้าทุกคนลองกดสกิลอัลติเมทของซิลวูฟเนี่ยจะเห็นว่าไอหลอดเลือดด้านบนของมอนสเตอร์เนี่ยที่เป็นหลอดของเกราะของมอนสเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเบรกไปไกลมากๆเนาะนะครับเพราะงั้นก็เลยทำให้ตัวซิลวูฟนั้นมีหลายสายในการเล่นเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเล่นเป็นสายซัพพอร์ตบางคนอาจจะเล่นเป็นสายเบรกซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของการบิ้วตัวละครกันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับของตัวละครนี้เนาะก็คือทำหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแปะจุดอ่อนให้กับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ทำการแปะสถานะดีบัฟต่างๆใส่มอนสเตอร์ซึ่งมันทำให้ดาเมจของตัวละครของเราเนี่ยก้าวกระโดดมากๆเลยเนาะนะครับเห็นได้ว่าในส่วนของการลดดีเฟนซ์แล้วก็ในส่วนของการลดต้านทานธาตุเนี่ยมันทำให้นะครับดาเมจของตัวละครแครี่ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเกือบ2เท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นตัวละครนี้ค่อนข้างสารพัดประโยชน์มากๆเนาะนะครับช่วยทำให้เราเล่นง่ายจากการที่ว่าเรามีจุดอ่อนของมอนสเตอร์มากขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ดาเมจของทีมของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยด้วยดังนั้นสำหรับใครที่ไม่ได้อวยตัวละครไหนเป็นพิเศษเนาะนะครับแค่กำลังหาตัวละครสักตัวนึงที่ดีๆมาเล่นทำให้เราสามารถเล่นได้สบายมากขึ้นเนี่ยนะครับตัวซิลวูฟเนี่ยสามารถช่วยเราได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะแล้วก็ส่วนของวิธีการเล่นตัวละครตัวนี้ก็ค่อนข้างง่ายแสนง่ายเลยเนาะนะครับก็คือเราจะใช้เป็นตัวของสกิลต่อสู้นะครับทำการสุ่ม8จุดอ่อนให้กับตัวของมอนสเตอร์เนาะโดยเราจะพยายามกดสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเจอในส่วนของจุดอ่อนที่เราต้องการนะครับสมมติว่าตัวละครแครี่ของเราเป็นธาตุควอนตัมอะไรนี้ใช่ไหมนะครับเราอาจจะอยากสุ่มให้ได้ควอนตัมแล้วก็พยายามกดสกิลต่อสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ในส่วนของธาตุควอนตัมขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็การกดสกิลต่อสู้นั้นก็ยังเป็นการลดค่าต้านทานธาตุของมอนสเตอร์ไปอีกด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำการ8จุดอ่อนได้ตรงตามที่เราต้องการแล้วเนาะนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องกดโซของสกิลต่อสู้อีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวของเทสของตัวซิลวูฟเองเนี่ยนะครับในส่วนของสกิลต่อสู้ตัวสถานะจุดอ่อนที่เราเพิ่มเติมเข้าไปให้กับมอนสเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ได้2เทิร์นด้วยกันซึ่งถ้าเราอัพเทสเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น3เทิร์นเลยเต็มๆเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้เราไม่จำเป็นต้องมานั่งกดสกิลต่อสู้เพื่อเพิ่มจุดอ่อนของมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆเนาะนะครับเราสามารถทิ้งช่วงได้3เทิร์นเต็มๆเลยระหว่างนั้นเนี่ยเราสามารถโจมตีปกติเพื่อทำการเก็บสกิลพอยต์ให้กับตัวละครแครี่ของเราได้นะครับแล้วก็พอเรามีสกิลอัลติเมทมาแล้วก็กดใช้ไปเพื่อทำการลดเดฟใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นๆเนาะก็คือพูดง่ายๆว่าเราพยายามโฟกัสมอนสเตอร์ไปทีละตัวนะครับแปะจุดอ่อนใส่มอนสเตอร์ตัวนึงไว้ใช่ไหมครับพอตรงธาตุปุ๊บเราก็โจมตีปกติไปเรื่อยๆเนาะนะครับพอจุดอ่อนหมดปุ๊บก็ทำการสุ่มแปะจุดอ่อนใหม่พอสกิลอัลติเมทมาก็กดใช้ไปนะครับคอยลดเดฟของมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือทั้งหมดของวิธีการเล่นตัวละครตัวนี้คำถามต่อมานะครับก็คือเราจะปั้นตัวละครตัวนี้ยังไงนะครับในส่วนของเทรสนะครับให้เราเน้นอัพอยู่2อย่างด้วยกันเนาะนะครับก็คือตัวของสกิลต่อสู้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวของสกิลไม้ตายนะครับสกิลต่อสู้เนี่ยเราอัพเพื่อเอาโอกาสพื้นฐานตรงนี้เนาะนะครับโอกาสพื้นฐานตรงนี้คือโอกาสพื้นฐานในการแปะจุดอ่อนให้กับมอนสเตอร์นะครับยิ่งเรามีโอกาสพื้นฐานตรงนี้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถแปะจุดอ่อนใส่มอนสเตอร์ได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงที่เราควรอัพก็คือจะเป็นในส่วนของสกิลเตเมทนะครับอัพคู่กันมาเลยเนาะนะครับแล้วก็อีกสกิลที่ควรอัพรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพรสวรรค์อันนี้เนาะที่จะช่วยทำให้เราสามารถแปะบัคใส่มอนสเตอร์ได้มากขึ้นนะครับลดดีเฟนซ์ลงลดATKลงลดความเร็วลงอะไรแบบเนี้ยนะครับมันช่วยทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นส่วนตัวของ Normal Attack เนี่ยอันนี้ทุกคนไม่จำเป็นต้องอัพอะไรมากมายเนาะนะครับส่วนพรสวรรค์เสริมของซิลวูฟเนี่ยนะครับทั้ง3อันนี้ดีหมดเลยเนาะนะครับอันนี้จะช่วยทำให้นะครับขยายระยะเวลาบัคก็คือตัวของพาสซีฟตัวซิลวูฟเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก1เทิร์นด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ Inject เนี่ยก็ดีเช่นกันนะครับมันช่วยทำให้จุดอ่อนที่เราปลูกถ่ายให้มอนสเตอร์เนี่ยเพิ่มระยะเวลาไปอีก1เทิร์นมันทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดสกิลต่อสู้บ่อยๆนั่นเองต่อมาเป็นเรื่องของไลโคนเนาะที่ผมแนะนำที่สุดนะครับจะเป็นอันนี้เลยนะครับก็คือเป็นไลโคนกิจกรรมเนาะนะครับอันนี้เราสามารถหาได้ฟรีๆเนาะแล้วก็เราสามารถทำซูเปอร์อิมโพสได้ถึงขั้น5เลยด้วยนะครับอันนี้จะทำให้อัตราการสร้างสถานะนะครับของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 20% ซึ่งที่ขัด5ตรงนี้จะอยู่ที่ 40% เต็มๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการทำให้นะครับเมื่อเราทำการโจมตีใส่ศัตรูที่มีการลดดีเฟนซ์ลงเนี่ยนะครับมันจะมีการฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวละคร4หน่วยขึ้นมานะครับแล้วก็ที่ขัด5เนี่ยจะเป็น8หน่วยเต็มๆเลยทีเดียวเนาะนะครับตรงนี้ช่วยซิลวูฟได้เยอะมากๆนะครับอัตราการสร้างสถานะ 40% ตรงนี้มันช่วยทำให้เราสามารถแปะดีบัฟใส่มอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วก็อีกหนึ่งดาเมจหลักของตัวละครนี้ก็มาจากสกิลอัลติเมทด้วยนะครับการที่เราสามารถเก็บสกิลอัลติเมทได้ไวแล้วก็เลี้ยงอัพไทม์ของสกิลอัลติเมทที่สามารถลดดีเฟนซ์ของมอนสเตอร์ได้ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้ดาเมจของทีมเนี่ยค่อนข้างกระโดดมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมค่อนข้างแนะนำให้ใช้มากๆเลยนะแล้วก็อีกอันนึงที่ผมแนะนำก็จะเป็นไลโคนประจำตัวของซิลวูฟเนาะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแหละว่าก็เป็นไลโคนประจำตัวมันก็คงดีของมันอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่า
อันนี้มันต้องเปลืองตังค์ในการเปิดมาเนาะนะครับแล้วก็โดยภาพรวมแล้วมันดีไม่ต่างจากการใช้ตัวของไลโคนปกติที่เป็นไลโคนแจกฟรีในกิจกรรมมากมายสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้มีตังค์เปิดกระชาเยอะเนาะนะครับก็ไม่แนะนำให้เปิดตัวของไลโคนประจำตัวซิลวูฟละกันนะครับแนะนำว่าให้ใช้ของกิจกรรมจะค่อนข้างคุ้มกว่าแต่ว่าอันนี้ผมพูดเผื่อไว้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ไม่ทันเล่นกิจกรรมนี้นะครับเป็นผู้เล่นที่มาทีหลังนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีในส่วนของกิจกรรมนี้ให้เล่นนะครับเราไม่สามารถหาไลโคนอันนี้ได้แล้วนะครับไลโคนที่สามารถใช้ได้ลงมาเนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับก็คือตัวของ Resolution Shine นะครับไออันนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถแปะดีบัฟใส่มอนสเตอร์ได้เพิ่มเติมเนาะนะครับเมื่อเราทำการโจมตีใส่ศัตรูโดนเนี่ยนะครับแล้วก็ติดสถานะแปลกแตกพ่ายเมื่อไหร่ก็คือตัวของสถานะที่ได้จากตัวไลโคนอันนี้เนาะนะครับมันจะมีการลด defense ลง 12% เป็นเวลา1เทิร์นก็ช่วยทำให้ดาเมจของตัวละครของเราแล้วก็ดาเมจของเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยดูดีขึ้นนั่นเองเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วก็เอาง่ายๆเนาะทุกคนใช้อันนี้แหละนะครับอันนี้ของแจกฟรีแล้วก็ทุกคนได้กันอยู่แล้วสามารถขัด5ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นไม่มีเหตุผลเลยที่เราต้องใช้อันอื่นเนาะนะครับก็หยิบอันนี้มาใช้งานได้เลยมาดูกันต่อที่ตัวของลิลิทกันบ้างนะครับลิลิทที่ผมแนะนำให้ใช้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ลิลิทด้วยกันเนาะอันดับแรกก็คือตัวของเซตคาร์บอยอันนี้เนาะนะครับสิ่งที่เราอยากได้จากเซตคาร์บอยอันนี้ก็คือเรื่องของความเร็วของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 6% นะครับตัวซิลเวอร์วูฟเนี่ยต้องการความเร็วสูงในการเล่นนะครับด้วยหลายๆเหตุผลด้วยกันเพราะว่าตัวละครที่มีความเร็วที่สูงเนี่ยนะครับจะได้ผลประโยชน์2อย่างด้วยกันเนาะก็คือเขาจะได้เริ่มเทิร์นก่อนนะครับแล้วก็จำนวนรอบที่จะได้เล่นต่อ1ไซเคิลเนี่ยก็จะยิ่งเยอะขึ้นตามความเร็วของตัวละครนั้นด้วยนะครับเอาอันดับแรกก่อนว่าทำไมซิลเวอร์วูฟควรเล่นก่อนเนาะนะครับเพราะว่าซิลวูฟเนี่ยเป็นตัวละครซัพพอร์ตใช่ไหมครับเราอยากจะทำการแตะจุดอ่อนให้กับมอนสเตอร์ก่อนเราอยากจะทำการแตะดีบัฟใส่มอนสเตอร์ให้ได้เยอะๆก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะถึงเทิร์นของตัวละครแครี่ของเราเพื่อทำให้ตัวละครแครี่ของเราเนี่ยทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวซิลวูฟเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครซับเนี่ยก็ควรจะเล่นก่อนเพื่อนแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ซิลวูฟต้องการเนี่ยก็คือเราควรเล่นให้ได้หลายรอบต่อ1เทิร์นเนาะนะครับพอยิ่งเราเล่นได้หลายรอบมากแค่ไหนเนี่ยนะครับความแม่นยำในการแปะจุดอ่อนของตัวซิลวูฟก็จะยิ่งเยอะเท่านั้นนะครับสมมติว่ารอบแรกนะครับแปะจุดอ่อนพลาดไปใช่ไหมครับอย่างน้อยเรามีรอบที่2ในการแก้ไขทำให้เราสามารถแปะจุดอ่อนได้ตรงธาตุมากขึ้นนั่นเองเพราะงั้นสเตตความเร็วของซิลวูฟเนี่ยถือว่าสำคัญมากเนาะเซตนี้ก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับซิลวูฟมากๆเซตที่เราสามารถใช้ได้ลองลงมาอีกอันนึงจะเป็นในส่วนของเซตนี้นะครับก็คือตัวของเซตดีฟนะครับถ้าทุกคนจำได้เนาะผมพูดในส่วนของการแนะนำสกิลไปแล้วนะครับว่าตัวของสกิลอัลติเมทของซิลวูฟเนี่ยมีความสามารถในการเบรกเกาะมอนสเตอร์ได้เยอะมากๆนะครับใครที่มีซิลวูฟอยู่เนี่ยสามารถลองเอาตัวซิลวูฟไปลองกดอัลติดูได้นะครับเห็นว่าหลอดทับเนสหรือว่าหลอดเกราะของมอนสเตอร์เนี่ยหายไปเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าซิลวูฟนั้นมีความสามารถในการเบรกเกาะของมอนสเตอร์ประมาณนึงนะครับเพราะงั้นซิลวูฟก็เลยสามารถใช้ประโยชน์จากตัวของเอฟเฟคทำลายล้างได้ในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้ดาเมจส่วนตัวของซิลวูฟเพิ่มขึ้นตอนที่มีการเบรกเกาะด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือการเบรกเกาะด้วยควอนตัมเนี่ยมันทำให้ตัวของเทิร์นของศัตรูมาช้าลงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซตทางเลือกที่เราสามารถพอใช้งานได้อีกเซตหนึ่งที่ผมอาจจะพอแนะนำอยู่บ้าง นะครับก็จะเป็นในส่วนของเซตควอนตัมเนาะนะครับเซตควอนตัมอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเซตที่เน้นดาเมจส่วนตัวของซิลวูฟนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าตัวซิลวูฟเนี่ยที่กลุ่มดาวน้อยๆนะครับที่กลุ่มดาวศูนย์อะไรแบบนี้เนาะสิ่งที่เราต้องเน้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสปีดใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของอัตราการสร้างสถานะก็เลยทำให้ตัวละครตัวนี้ไม่สามารถทำค่าคีเลดคีดาเมจ ATK หรือว่าสเตตอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับดาเมจอะไรได้เยอะมากมายเนาะนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้คุ้มค่ามากมายในการเอาตัวของเซตที่เน้นดาเมจส่วนตัวมาใส่สักเท่าไหร่นะครับแต่เนี่ยผมแนะนำไว้ในกรณีที่สำหรับใครที่เปิดกลุ่มดาวของซิลวูฟเยอะๆเนาะนะครับเช่นตั้งแต่ E2 เป็นต้นไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ E2 ของซิลวูฟเป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันช่วยในเรื่องของดาเมจส่วนตัวของซิลวูฟหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอีเลรอน2นะครับมันช่วยทำให้นะครับศัตรูที่เข้าต่อร่วมต่อสู้เนี่ยนะครับมีการลดต้านสถานะลง 20% นะครับในจุดนี้จะทำให้ตัวของซิลวูฟนั้นไม่จำเป็นต้องทำค่าอัตราการสร้างสถานะเยอะมากมายเนาะพอเรามีกลุ่มดาวที่2เนี่ยไอตัวของค่าการสร้างสถานะตรงนี้ก็จะลดลงมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทำให้เราสามารถไปฟาร์มสเตตที่เป็นคีย์เรทคีย์ดาเมจ ATK หรือว่าโบนัสดาเมจอะไรได้เพิ่มเติมนั่นเองหรือตัวของอีลอน4นะครับก็คือทำให้ตัวของซิลวูฟนั้นทำเวลาที่กดไม้ตายปุ๊บนะครับมีดาเมจเสริมขึ้นมาเพิ่มเติมให้แล้วก็ตัวอีลอน6นะครับก็ช่วยทำให้ตัวซิลวูฟนั้นมีดาเมจโมลัสมากขึ้นตามจำนวนดีบัฟที่ติดตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นๆนะครับก็จะเห็นว่าตัวของ E2 เลื่อยมาจนถึง E6 เนี่ยมันช่วยในเรื่องของดาเมจส่วนตัวของซิลวูฟหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับซิลวูฟที่มีกลุ่มดาวตั้งแต่2เป็นต้นไปเนี่ยผมอาจจะแนะนำให้ใช้เป็นตัวของเซตควอนตัมได้นะครับส่วนจักรวาลประดับเนาะนะครับก็ส่วนตัวผมแนะนำอยู่ประมาณ2อันนะครับที่ผมแนะนำที่สุดเนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับก็คือตัวอัตราฟื้นฟูพลังงานนะครับเซตนี้จะช่วยทำให้อัตราฟื้นฟูพลังงานของตัวละครเพิ่มขึ้น 5% นะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือนะครับเมื่อเข้าร่วมการต่อสู้ปุ๊บจะมีการเล่งแอคชั่นขึ้นมา 40% อันนี้เป็นการการันตีเนาะว่าตัวของซิลวูฟจะได้เล่นก่อนตัวละครแครี่ของเราแน่ๆนะครับมันทำให้ตัวซิลวูฟนั้นสามารถแปะจุดอ่อนใส่มอนสเตอร์ได้ก่อนที่ตัวละครแครี่จะของเราจะออกท่าเพราะงั้นก็เลยทำให้ตัวของเซตนี้เหมาะมากๆเลยในการใช้งานแล้วก็มีเซตทางเลือกอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว
ของแพนกาแล็กติกตรงนี้นะครับเซตนี้จะช่วยทำให้ค่าอัตราการสร้างสถานะของตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะนะครับซึ่งตรงนี้ก็ซิลวูฟสามารถเอาไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถใส่อันไหนก็ได้เนาะนะครับจะใส่เป็นเซตนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างแนะนำมากกว่านะนะครับแล้วก็หรือว่าจะใส่เป็นเซตนี้ก็ได้ที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มค่าอัตราการสร้างสถานะของตัวละครนั่นเองส่วนสำหรับคนที่มีกลุ่มดาวที่สูงมากกว่านั้นแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ E2 เป็นต้นไปอะไรเงี้ยตัวของซิลวูฟมีดาเมจส่วนตัวที่มากแล้วจะใส่จักรวาลประดับที่ช่วยเน้นดาเมจส่วนตัวก็ได้นะครับที่ผมแนะนำที่สุดก็จะเป็นตัวของ Space Sealing Station อันนี้แรงที่สุดแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าใส่เหมือนเซเล่เลยนะครับเซเล่ก็ใส่เซตนี้แล้วแรงที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะงั้นสำหรับใครที่มีกลุ่มดาวเยอะๆเนี่ยก็สามารถหยิบเซตนี้มาใช้งานได้เลยส่วนค่าสเตตัสต่างๆนะครับก็อันดับแรกนะครับมาดูที่เสื้อกันก่อนนะครับตัวเสื้อเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่เป็นอัตราการสร้างสถานะนะนะครับเพราะแน่นอนแหละว่าตัวละครนี้จำเป็นต้องใช้ค่าอัตราการสร้างสถานะสูงจริงๆนะครับตัวละครนี้เก่งไม่เก่งเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวละครนี้สามารถแปะดีบัฟได้หรือไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นแนะนำว่าใส่เป็นอัตราการสร้างสถานะจะดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ส่วนของรองเท้าเนาะให้ใส่เป็นตัวของความเร็วนะครับพยายามเน้นทำความเร็วให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็แนะนำว่าพยายามทำความเร็วให้สูงกว่า134ละกันนะครับเพื่อทำให้เป็นการการันตีว่าตัวซิลวูฟนั้นจะได้เล่น2รอบต่อ1ไซเคิลนะครับแล้วก็ในส่วนของลิงโลฟนะครับก็ให้ใส่เป็นค่าอัตราการฟื้นฟูพลังงานนะครับแล้วก็ส่วนของตัวพานาซาเฟียนะครับอันนี้ให้ทุกคนใส่เป็นดาเมจควอนตัมเนาะพอดีว่าผมหาตัวของดาเมจควอนตัมยังไม่ได้ก็เลยในปัจจุบันยังเป็นเซต ATK อยู่นะครับส่วนออฟรองนะครับโฟกัสอยู่ประมาณ3อย่างเนาะอันดับแรกก็คือเรื่องของอัตราการสร้างสถานะนะครับทำให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวละครนี้เก่งไม่เก่งอยู่ที่การแปะดีบัฟเลยนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือเรื่องของสปีดนะครับทำสปีดให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็คือ134นะครับเพื่อเป็นการการันตีว่าซิลวูฟจะได้เล่น2รอบเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะพอหาเป็นติดไว้ก้อมแก้มได้ก็คือเรื่องของเบรกเอฟเฟกต์นะครับเพราะว่าซิลวูฟเป็นตัวละครที่เบรกเกาะเก่งอย่างที่เราคุยกันเนาะนะครับการมีค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างมาเนี่ยก็ช่วยทำให้ตัวซิลวูฟนั้นเบรกเกาะได้แรงขึ้นแล้วก็ทำให้การเบรกเกาะควอนตัมของตัวซิลวูฟเนี่ยนะครับสามารถลดความเร็วของศัตรูได้มากขึ้นนั่นเองแต่ก็จะมีคนถามผมเนาะว่าเราควรทำอัตราการสร้างสถานะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเอาจริงแล้วเนี่ยผมมีคลิปเนาะนะครับก็คือเพิ่งปล่อยไปล่าสุดนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปนั้นได้นะครับผมโชว์วิธีคำนวณไว้แล้วว่าสมมติว่าตัวละครของเราเนี่ยมีค่าต่างๆเท่านี้นะครับเราควรใช้ในส่วนของค่าอัตราการสร้างสถานะเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถไปเช็คคลิปเหล่านั้นได้นะครับผ่านตัวของเครื่องหมายรูปตัว i บนมือด้านขวาจอเลยแต่สำหรับใครที่อยากได้ตัวเลขแบบ exact เลยนะครับบอกว่าขี้เกียจคำนวณเนาะผมแนะนำว่าให้ทำไว้ราวๆประมาณ100ละกันนะครับเพราะที่อัตราการสร้างสถานะ 100% เนี่ยนะครับมันจะพอดีกับมอนสเตอร์ที่มีค่าความต้านทานประมาณ 40% เนาะซึ่งเป็นมอนสเตอร์บอสที่อยู่ใน MOC แล้วก็อยู่ในตัวของ Simulate Universe พอดีนะครับถ้าทำไว้ประมาณนั้นเนี่ยจะค่อนข้างการันตีว่าเราจะสามารถแปะจุดอ่อนใส่มอนสเตอร์ได้ต่อมานะครับมาดูในเรื่องของทีมกันบ้างนะครับก็หลักๆเนาะสำหรับทีมซิลวูฟเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2ประเภทด้วยกันนะครับเอาประเภทแรกก่อนก็คือทีมแพงนะครับทีมนี้เราเรียกกันว่าทีมโมโนเอลิเมนต์นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะพยายามจัดทีมให้มีธาตุซ้ำกันเยอะๆนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นทีมกายภาพอันนี้นะครับมีดาเมจดีลเลอร์เป็นตัวของชู่ฉางใช่ไหมครับเป็นดาเมจกายภาพเนาะนะครับมีแท้ง1ตัวก็คือตัวของคาร่าใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวฮิล1ตัวเป็นตัวของนาดาชานะครับแล้วก็ใส่ซิลวูฟเข้ามาการจัดทีมลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทำให้ตัวของซิลวูฟนั้นมีธาตุในการแปะหัวมอนสเตอร์อยู่แค่2ธาตุด้วยกันก็คือธาตุกายภาพแล้วก็ธาตุควอนตัมใช่ไหมครับมีอยู่2ธาตุเนาะซึ่งก็เลยจะทำให้ตัวของซิลวูฟนั้นสามารถแปะธาตุใส่มอนสเตอร์ได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับหรือผมยกตัวอย่างอีกทีมนึงนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นทีมกายภาพก็ได้เป็นทีมไฟฟ้าก็ได้ใช่ไหมครับก็อาจจะใช้เป็นตัวของเซิร์ฟเวอร์เป็นดาเมจดีลเลอร์นะครับหรือตรงนี้ใครจะใช้เป็นตัวของจิงหยวนก็ได้เนาะใช้เป็นตัวบัฟ1ตัวเป็นตัวของทิงยุนใช่ไหมครับตัวซับเป็นตัวฮิลอีกตัวนึงอาจจะเป็นไบลู่ใช่ไหมครับก็ทั้งทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยไฟฟ้า3ตัวแล้วก็ตัวของควอนตัมอีก1ตัวนั่นเองนะครับก็ทำให้ซิลวูฟนั้นสามารถเลือกแปะจุดอ่อนได้แค่2ธาตุก็คือตัวของไฟฟ้าแล้วก็ตัวของควอนตัมนั่นเองแต่ผมจะบอกว่าทีมพวกนี้มันเป็นทีมค่อนข้างแพงนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยตัวละครของเรามันยังไม่ได้เยอะมากนะครับการจะเลือกตัวละครซัพพอร์ตอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแค่ตัวละครเฉพาะทางมากๆใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเอาฮิวที่เป็นไฟฟ้ามันก็มีแค่ไบลูตัวเดียวอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ไม่มีไบลูเนี่ยก็จะเล่นทีมลักษณะแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าในส่วนของทีมท่าลมใช่ไหมครับดาเมจดีลเลอร์ของเราอาจจะเป็นตัวของด้านเหิงตัวละครบัฟของเราอาจจะเป็นตัวของโบเนียใช่ไหมแต่ว่าในปัจจุบันเราก็ยังไม่มีตัวละครฮิวที่เป็นท่าลมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่ค่อยแนะนำให้เล่นทีมลักษณะแบบนี้เท่าไหร่นะครับโอเคแหละมันเป็นทีมที่สามารถเอาไปเจอกับมอนสเตอร์ได้ทุกสถานการณ์เนาะเพราะว่ามันเป็นการทำให้การแปะจุดอ่อนของซิลวูฟเนี่ยแม่นยำมากๆนะครับมันก็ไม่ค่อยกลัวหรอกว่ามอนสเตอร์จะเป็นท่าอะไรใช่ไหมมันก็แปะกายภาพไปเลยแปะควอนตัมไปเลยยังไงซักก็เบรกได้ใช่ไหมครับมันไม่ค่อยกลัวมอนสเตอร์มากแต่ว่าทีมพวกนี้มันค่อนข้างแพง
เอามาดูวิธีการจัดทีมอีกแบบนึงที่ผมค่อนข้างแนะนำมากกว่าดีกว่านะครับก็คือวิธีการจัดทีมที่ล้อไปตามธาตุของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมอยากเล่นเซเล่ละกันในทีมนี้เนาะนะครับก็แน่นอนแหละทีมของเราก็จะประกอบไปด้วยซีวูฟแล้วก็เซเล่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้อีก2ตัวละครที่เหลือเนี่ยผมใส่อะไรดีนะครับผมก็แนะนำว่าให้เราเลือกตัวละครที่ตรงธาตุกับตัวของมอนสเตอร์เข้ามาเนาะนะครับซึ่งในที่นี้เรายังขาดตัวอะไรอยู่เรายังอาจจะขาดตัวละครบัฟ1ตัวใช่มั้ยแล้วก็ตัวละครสร้างความปลอดภัยอีก1ตัวใช่มั้ยครับผมก็อาจจะเลือกเป็นตัวละครอย่างใครดีเป็นตัวของทิงยุนก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของมาเซเว่นก็ได้นะครับหรือใครมีเจอผาดก็ใส่เจอผาดก็ได้เช่นกันนะครับการจัดทีมในลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้นะครับซิลวูฟนั้นกำหนดธาตุที่จะลงหัวมอนได้ง่ายมากขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นควอนตัม 100% เลยนะครับเพราะว่าทีมของเราในตอนนี้เนี่ยมีอยู่3ธาตุด้วยกันใช่ไหมคือควอนตัมใช่ไหมครับไฟฟ้าแล้วก็น้ำแข็งเนาะนะครับแต่ว่าตัวมอนสเตอร์เนี่ยมีธาตุประจำตัวติดตัวอยู่แล้วก็คือไฟฟ้ากับน้ำแข็งนั่นเองนะครับมันเหลืออีกอันนึงคือควอนตัมซึ่งถ้าทุกคนจำข้อควรรู้ข้อที่3ได้ใช่ไหมครับว่าซิลวูฟนั้นจะไม่ทำการแอดจุดอ่อนที่ตรงกับธาตุของตัวละครของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือตอนนี้มีธาตุไฟฟ้ากับน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วก็หมายความว่าเวลาที่ตัวของซิลวูฟนั้นทำการกดสกิลต่อสู้เนี่ยนะครับมันจะแอดควอนตัมอย่างแน่นอน 100% เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้เป็นเซเล่เนาะใช้เป็นตัวละครอื่นเช่นเป็นตัวของด้านเหิงอะไรแบบนี้นะครับโอกาสมันก็ยังคงเป็น 50-50 อยู่ซึ่งก็จะเหมือนทีมโมโนเอลิเมนต์เลยนะครับก็คือทีมโมโนเอลิเมนต์เนี่ยก็จะเป็นทีมธาตุเดียวกัน3ตัวใช่ป่ะแล้วก็อีก1ตัวเป็นตัวของซิลวูฟใช่มั้ยครับโอกาสมันก็คือ 50-50 เหมือนกันก็คือออกเป็นกายภาพก็ได้หรือว่าออกเป็นควอนตัมก็ได้ใช่มั้ยนะครับแล้วพอย้อนกลับมาดูวิธีการจัดทีมแบบนี้นะก็คือโอกาสมันก็เหมือนกันเลยก็คือ 50-50 เช่นเดียวกันใช่มั้ยครับแต่ว่าดีกว่าเยอะเลยเนาะเพราะว่าทีมถูกกว่ามากนะครับเพราะเราสามารถใส่ตัวละครซัพพอร์ตอะไรก็ได้ใช่มั้ยขอแค่ว่าเราเลือกให้มันตรงธาตุกับตัวของมอนสเตอร์ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะงั้นผมก็ยกเป็นตัวอย่างไว้ให้ละกันนะครับว่าตัวของซิลวูฟนั้นสามารถจัดทีมได้หลากหลายมากนะนะครับเอาเป็นว่าซิลวูฟไปได้ทุกทีมนั่นแหละนะครับขอแค่ว่าเราเลือกตัวของธาตุแล้วก็ตัวของแครี่ของเราให้ดีนั่นเองแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปรีวิวในส่วนของซิลวูฟเนาะนะครับแล้วก็รวมถึงไกด์ของตัวซิลวูฟเองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างแนะนำมากๆสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้มีตัวอวยตอนนี้นะครับแล้วก็แค่ว่าอยากได้หาตัวละครเก่งๆมาทำให้ไอดีของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับตัวซิลวูฟค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็จากกันไปนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอทับด้วยนะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากเลยบางแพ็คในลดเกือบ 40% ในเกมทีเดียวแถมมีบริการเติมเกมแบบไปใช้รีพาสเวิร์ดด้วยเพราะงั้นเรื่องความปลอดภัยในหายห่วงแน่นอนนะใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้ตรงผ่านทางไลน์และก็แฟนเพจนะครับเดี๋ยวลิงก์ของทางร้านผมทิ้งไว้ให้นะครับใต้คลิปนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ